วันนี้เรามาทำกล้วยหอมทอดกันนะคะอาหารว่างทานเล่นค่ะวัตถุดิบมีกล้วยหอมแป้งทอดกรอบงาขาวคั่วน้ำตาลทรายผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นค่อยๆผสมไปนะคะอย่าให้เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปน้ำเย็นจะช่วยทำให้แป้งกรอบมาปอกกล้วยนะคะแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนคุณย่านี่ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะทำแบบโบราณสมัยก่อนเขาก็ใช้มืออันนี้ทานเองอะค่ะชุบแป้งแล้วก็นำลงทอดในน้ำมันที่มีไฟอ่อนๆเพื่อให้แป้งกรอบแล้วก็กล้วยสุกหวานนะคะทอดให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเอาขึ้นพักไว้วันนี้ทำ2ลูกนะคะได้8ชิ้นตามสูตรจะโรยด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็งาขาวคั่วแต่ถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องโรยน้ำตาลนะคะวันนี้ทำตามสูตรค่ะปกติคุณย่าทานก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะกล้วยหอมก็จะมีรสหวานตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะรสชาติก็จะกรอบนอกนุ่มในหวานหวานจากกล้วยหอมแล้วก็มีรสมันแล้วก็หอมจากงาเวลาเคี้ยวเป็นอาหารว่างได้ดีเลยนะคะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะวัตถุดิบก็น้อยเป็นอาหารว่างทานกับกาแฟยามบ่ายได้นะคะ